การออกกำลังกายถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีแต่การออกกำลังกายในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่กำหนดว่าคืนนี้คุณจะนอนหลับสนิทหรือต้องเจอกับอาการนอนไม่หลับกันแน่คนส่วนใหญ่รู้ว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพเช่นช่วยผ่อนคลายความเครียดช่วยลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินเพื่อรูปร่างที่ดีขึ้นช่วยให้ระบบหายใจและหัวใจแข็งแรงแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าการออกกำลังกายในช่วงเวลาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการนอนหลับบางคนเชื่อว่าการออกกำลังกายช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาด้านการนอนหลับบอกไว้ว่าการออกกำลังกายในเวลาที่ไม่เหมาะสมอาจจะต้องทรมานกับอาการนอนไม่หลับไปตลอดคืนจากเหตุผลดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งเวลาในการออกกำลังกายเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นการออกกำลังกายในช่วงเช้าข้อดีที่ชัดเจนก็คือทำให้ร่างกายสดชื่นกระฉับกระเฉงไปตลอดทั้งวันนอกจากนี้ถ้าได้ออกกำลังกายกลางแจ้งรับแสงแดดอ่อนๆไปด้วยก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินดีเพิ่มขึ้นส่วนการออกกำลังกายในช่วงเย็นข้อดีก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายได้มากกว่าตอนเช้าและยังช่วยให้ร่างกายนอนหลับได้เร็วขึ้นและลดโอกาสการตื่นขึ้นมากลางดึกแต่การออกกำลังกายในช่วงเย็นจะต้องมีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยนั่นก็คือไม่ควรออกกำลังกายจนหักโหมมากเกินไปและหลัง3ทุ่มไปแล้วไม่ควรออกกำลังกายเด็ดขาดเพราะจะทำให้ร่างกายตื่นตัวมากกว่าปกติเสี่ยงกับอาการนอนไม่หลับไปตลอดทั้งคืนแต่อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายยังจำเป็นและเป็นพื้นฐานในการมีสุขภาพดีของทุกคนขอแค่เลือกวิธีที่ถูกต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำด้วยความห่วงใยจาก Mega We Care